อมบอกเลยว่าทีเด็ดของเราในวันนี้ไม่เหมือนเทปก่อนๆแน่นอนเพราะวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่ร้านพี่แมวอาหารป่านั่นเองโอ้โหวันนี้เราก็นั่งอยู่กับพี่แมวแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่แมววันนี้หลากหลายไปหมดเลยต้องบอกว่าวันนี้พี่แมวลงมือทำเองทุกเมนูเพื่อให้เราเลยนะว้าวลูกค้าทุกคนก็ทำเองหมดทุกอย่างทำเองคนเดียวคุณตาคนเดียวหนูเข้าใจว่าลูกค้าทำเองคือเข้าครัวไปทำเองไม่ใช่ผมนี่แหละทำเองคนเดียวพี่แมวก็จะทำเสิร์ฟลูกค้าให้ทุกคนแล้วเป็นพ่อครัวหลักเป็นเชฟหลักเลยคนเดียวเลยทำคนเดียวเรียกได้ว่าทางร้านทำคนเดียวทำคนเดียวแล้วก็ทำคนเดียวทุกขั้นตอนครับผมเริ่มตั้งแต่อะไรเรื่องเมนูนี้ค่ะปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมและเมนูถัดไปล่ะคะต้มยำหัวพุงไข่ปลาช่อนนาอะไรนะอะไรนะต้มยำหัวพุงไข่ปลาช่อนนาพุงไข่แล้วก็ปลาช่อนนาหัวพุงไข่หัวพุงไข่ปลาช่อนนายาวมากอ่ะต่อมาค่ะอันนี้แกงลูกชิ้นปลากายเนื้อปลากายแท้ๆเลยไม่มีผสมแล้วปลากายปั้นเองด้วยใช่มั้ยไม่ปั้นเองฟาดเองทุกวันมาดูได้เลยตอนเช้าปั้นเองทุกวันอ๋อทำเองปั้นเองเลยครับผมสุดยอดเลยต่อมาผัดผักอันนี้ผัดผักบุ้งนาผัดผักบุ้งนานี่ชอบกินผักบุ้งนะคะผักบุ้งนาค่ะและนี้นะคะอันนี้ผัดซี่โครงเมียน้อยครับทำไมต้องเมียน้อยคะมันอ่อนไงไวละอ่อนแต่ซี่โครงหมูนี่แหละซี่โครงหมูซี่โครงหมูนึกว่าซี่โครงมีน้อยจริงๆซี่โครงหมูอ่อนนะมันมีซี่โครงกระดานมีซี่โครงต้มยำอะไรแต่อันนี้ซี่โครงมันก็เรียกซี่โครงแก้วหรือซี่โครงเมียน้อยแต่ก็เรียกซี่โครงเมียน้อยซี่โครงมันจะกินได้ทั้งชิ้นน่ะก็คือมันจะมีความอ่อนมีความกรุบแล้วก็คือเวลาสับแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนแทนที่เราจะกินหมูสับแล้วมีมันก็จะมีกระดูกอ่อนๆแต่กินได้ก็จะมีความกรุบกรอบนิดนึงนี่ยังไม่ทันได้ชิมเลยนะพูดเป็นฉากๆเลยนะไปแอบดูพี่แมวทำมาหรือเปล่าเนี่ยจะบอกว่าทำไมพี่แมวถึงมาเลือกเปิดอาหารป่าล่ะคะมีความชอบหรือว่าโดยส่วนตัวแล้วยังไงคือแม่เป็นคนทำอาหารเก่งขายมา23ปีแล้วออกทำงานบริษัทแล้วก็ออกงานมาอย่างเงี้ยวิ่งถามแม่บัวเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเก่งเพราะแม่โอ้ได้รับมรดกวิชามาจากคุณแม่เลยสูตรคุณแม่เลยใช่ไหมคะสูตรไอ้แม่อยู่อยุธยาปทุมไทยอำเภออุทัยแม่ทำเองทุกอย่างเราก็เลยทำเองทุกอย่างตามแม่ตามแม่เพราะว่าพริกแกงทุกอย่างก็โขกเองโขกเองหมดและจะบอกว่าเมื่อกี้พี่แมวบอกว่าให้ทานปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมเป็นเมนูแรกเพราะว่าอยากให้ชิมกระเทียมเป็นกระเทียมไทยเจียวพี่แม่ใส่ลองสิน้องจะชิมให้ชอบกระเทียมเจียวนะคะความพิเศษของกระเทียมเราเป็นยังไงคะคือเราใช้กระเทียมไทยแท้เลยเทียมไทยเราไม่ใช่ลองชิมดูก่อนให้ชิมก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวของโปรดน้องสายนะคะกระเทียมนะคะฟินไหมล่ะอร่อยเลยใช่ไหมเอาซื้อกระเทียมกลับบ้านไหมกระเทียมเจียวเอาด้วยนะอันนี้ใช้เวลาทำนานไหมไม่นานเลยคืออย่างจานหนึ่งประมาณเท่าไหร่อะไรนะจานหนึ่งใช้เวลาทำก็อย่างนี้อ่อนเราทอดไว้พอสุกแล้วก็มาอุ่นแล้วก็มาผัดกับกระเทียมให้หอมให้หอมเลยครับให้หอมให้ฟอสให้กรอบคือที่อื่นก็จะทำอ่ะข้าวซื้อกระเทียมมาราดแต่เรานี่ผัดไปเลยผัดให้สุกเลยผัดไปเลยมันจะได้เข้าเนื้อความหอมของกระเทียมแล้วก็น้ำมันของกระเทียมเนี่ยมันจะหอมกว่าน้ำมันปกติโอ้นี่คือยังไงลูกมือพี่แมวหรือเปล่าทำไมรู้จังเลยเขารู้ของเขาจริงๆกรอบหมดกินได้ก็ตักแค่ปากเนี่ยได้เสียงแบบรู้เลยว่ากรอบจริงๆนะนี่คือปลาอะไรปลาเนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อป่ะอ่อนแต่ชื่อจริงกรอบใช่ไหมลองกินดูกรอบแล้วเรื่องรสชาติอะไรเราปรุงเราพิเศษกว่าที่อื่นยังคือเราใช้ความชำนาญคือไม่เคยตวงไม่เคยอะไรใช้ความชำนาญเลยกะใช้แบบอร่อยหมดจานบีบซอสบีบอะไรที่ไม่เคยตวงไม่เคยอะไรขายมา23ปีได้รถมือนานเลยนะ23ปีเนี่ยขายตั้งอายุ36หนูนี่ได้2ยังไม่เกิดเราได้แล้วอยู่แล้วได้2ถ้ามาร้านอาหารป่าทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นอาหารปลาที่เมนูแปลกๆใช่แบบว่าเมนูปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมเนี่ยอร่อยคือปลาเนื้ออ่อนมันจะมีความทอดแล้วกรอบมากแต่ก็ยังมีเนื้อคล้ายๆ
หลักการคล้ายๆปลาสลิดทอดแต่ว่าอันนี้จะกินแล้วหอมอ่อนกว่าแต่ว่าหอมกระเทียมพอกินคู่กับกระเทียมนะเค็มๆมันๆแล้วก็กรอบแล้วก็โรยด้วยผักชีให้กินคู่กันนะสุดยอดฟินเลยใช่ไหมโอ้ฟินมากเขาพูดถูกต้องไหมคะถูกต้องครับไปสูตรได้ชามเมนูให้แอมชิมเดี๋ยวชิมเดี๋ยวพี่ขอคุยเรื่องเมนูถัดไปได้ชื่ออะไรเอ่ยต้มยำหัวพุงกระชอนนาหัวพุงไข่กระชอนนาหัวพุงไข่กระชอนนาคุณอาจารย์ชิมน้องสายน้องสายเอาพุงใช่ไหมคะคุณเอาไข่เลยไข่เลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะยอดจริงๆอันนี้เป็นต้มยำต้มยำแบบลูกทุ่งอะลูกทุ่งลูกทุ่งทุ่งมันจะยังไงแซ่บเผ็ดแซ่บไม่คือต้มแบบโบราณเนี่ยคือเครื่องจะถึงเครื่องจะถึงต้มหม้อต่อหม้อนะอ๋อไม่ได้ไม่เราไม่ทำน้ำสต๊อกไว้หรือน้ำซุปไว้ปกติเขาจะทำสต๊อกไว้นี่ไม่เอาเป็นเหมือนแบบแกงป่าแต่ว่ามีความรสหอมจัดชาติมากเลยอ่ะคือต้มยำอะไรเงี้ยต้มยำแบบโบราณอะน้ำใสตะไคร้ต้องหม้อต่อหม้อเราไม่มีน้ำสต๊อกไว้ถึงเครื่องจริงๆแค่ชิมรสชาติน้ำความเผ็ดความหอมของพวกสมุนไพรผักอะไรนี่มันขึ้นมาหมดเลยอ่ะหอมจริงๆแต่น้ำนี่มันมีความดูมีความมันแต่มันน่าจะมันจากไข่ปลาด้วยใช่ไหมคะใช่พุงปลาไข่ปลานี่ this is a ไข่ปลา this is a ไข่ปลานี่นะฮะไข่ปลาเป็นไงฟินมากมันนะหอมมันเป็นไข่ปลาทอดนาแท้ๆอ่ะไม่ใช่ไข่ปลาทอดเลี้ยงด้วยปกติไม่ได้เป็นคนชอบทานไข่ปลาเพราะว่าส่วนใหญ่เจอขาวขาวได้อาจจะขาว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 มันจะกินขาวขาวหน่อยขาวขาวอาจจะเป็นไข่ปลาสลิดที่เขาใส่แต่อันนี้นะมันไม่ยาวนะอันนี้ยาวเขาเรียกไข่ปลาสลิดแต่เราไข่ปลาทอดนาแท้ๆอันนี้ไม่ขาวเลยสายแล้วหอมมากจริงๆแล้วมันนี่จะชิมอีกจะกินอีกให้ดูคือปกติไม่กินแต่วันนี้ยอมเลยอ่ะเพราะว่าด้วยรสของของน้ำมันด้วยแหละมันก็เข้าน้ำแซ่บนี่ต้องกินเป็นหม้อไฟนะคะต้องบอกเลยว่าจะได้ความร้อนความเผ็ดจัดจ้านถูกมั้ยคือที่ร้านจะขายอาหารจานใหญ่นี้มาแบบมาคนเดียวคุณก็จะสั่งงี้คุณก็จะต้องสั่งจานใหญ่มีอยู่ไซส์เดียวค่ะมีไซส์เดียวมีไซส์เดียวอยู่ไซส์เดียวบังคับสั่งบังคับสั่งเพราะฉะนั้นไม่ควรมาคนเดียวถูกมั้ยเมนูถัดไปค่ะทรายอันนี้แกงลูกชิ้นปลากายเนื้อปลากายแท้ใส่ไข่เค็มแกงลูกชิ้นปลากายลองกินลองกินปกติเหมือนแบบแกงลูกชิ้นปลากายจะอยู่ในแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายจะส่วนใหญ่ไม่แกงเผ็ดก็อร่อยแกงเผ็ดก็อร่อยนี้ลูกชิ้นปลากายแท้ๆเลยมีความเหนียวหนึบพี่แกงทำเองคือมันอาจจะเผ็ดหน่อยนึงเผ็ดจัดจ้านมากเผ็ดหน่อยนึงสุดยอดเผ็ดเผ็ดหนูทานเผ็ดไม่เก่งเผ็ดแบบอร่อยเผ็ดแล้วไม่มีขาวถูกถูกเผ็ดแล้วที่สำคัญเนื้อปลากายเด้งมากแต่แน่นมากมันเป็นความเผ็ดที่เผ็ดจากพริกสดนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเผ็ดตั้งแต่แรกคำแรกเลยตั้งแต่รสสัมผัสแรกเลยก็ว่าได้แต่ว่าเป็นความเผ็ดที่ทานแล้วอร่อยลงตัวแล้วก็มีใบโหระพามีมะเขือมีเครื่องเทศทำให้รู้สึกว่าแบบมันกินไปในลักษณะคือที่แรกมันจะกัดมันจะเผ็ดถ้ากินน้ำจะมีกะทิเราใช้กะทิสดเลยไม่เคยใช้กะทิกระป๋องแสดงว่าพี่เขาบอกว่าต้องกินไปเรื่อยๆต้องใช้กะทิสดกะทิสดจัดไปค่ะคือบอกเลยว่าอร่อยไม่ใช่กะทิกระป๋องไม่ใช่กะทิอะไรไม่ใช่นมสดเลยกะทิสดคั้นเองเลยไม่ซื้อตลาดไทยซื้อตลาดไทยแต่คือมันอร่อยมากตรงที่ว่ามันเผ็ดนะแต่ว่าคือเผ็ดแบบทนกินอ่ะเพราะว่าอร่อยแต่ว่าไม่ข้นจนเกินไปไม่เหลวจนเกินไปนะแต่ว่ายังมีเนื้อพริกแกงเล็กๆอยู่ให้ทำให้รู้สึกว่ารสชาติเนี่ยมี texture มากขึ้นถ้าราดกับข้าวนี่อู้อร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองข้าวร้อนๆหน่อยๆนะได้ได้เดี๋ยวเราชิมกินข้าวนี่อร่อยมากเลยนะชามต่อไปผัดผักน้องสุขภาพดีผักบุ้งนาทำไมผักบุ้งนามันไม่เหมือนผักบุ้งปกติหรอคะหรือว่ายังไงคือบุ้งนามันจะมันมันจะอร่อยกว่านี่มันเย็นไปหน่อยนะบอกตรงนั้นลองชิมดู
แต่พวกเรานี่ผัดยังไงก็ไม่ดำถ้ามากินร้อนๆใหม่ๆนะผัดทั่วเลยแต่มีกระเทียมติดอยู่ตลอดเลยนะเด็ดของที่นี่คือกระเทียมบุ้งหนามจะออกเหนียวหน่อยแต่มันกว่าพุ่งตีนอร่อยกว่าพุ่งตีนอืมแต่พวกเรามีกรรมวิธีไม่ให้มันดำอ๋อมีเทคนิคมีเคล็ดไม่รับถ้ากินร้อนนะสุดยอดเฮ้ยรสชาติดีไหมเดี๋ยวพี่ชิมรสชาติกระเทียมเต้าเจี้ยวนี่แบบสุดยอดแล้วก็ตัวผักบุ้งเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่พี่แมวบอกเลยนั่นเหมือนกับผักบุ้งจริงคือมีความเหนียวกว่าเหนียวกว่าแต่ว่าไม่เหนียวจนที่แบบกินแล้วทานไม่ได้แต่นี่คือเหนียวแบบเหนียวกำลังดีมันนะพุ่งนามันแต่ใช้ยอดเล็กๆนะต้องใช้ยอดอ่อนถูกไหมคะยอดอ่อนใช้ยอดอย่างเดียวอ๋อก็คือถ้าผักบุ้งมาต้นแค่นี้เราตัดแบบตัดยอดเลยตัดยอดอย่างเดียวปลายเราไม่ใช้เลยโคนไม่ใช่ใดโคนไม่ใช่เราใช้ปลายอ่อนๆมันอ่ะเมนูนี้เข้มข้นมากอร่อยอร่อยมากเป็นผัดผักที่อร่อยมากใช่ไหมขนาดกินแค่น้ำก็อร่อยแล้วไม่ได้ร้อนขนาดมากนะยังอร่อยขนาดนี้ถ้าร้อนมากๆแล้วกินกับข้าวต้มร้อนๆโอ้โหสุดยอดกินข้าวสวยดีเลยอันเนี้ยสุดยอดของที่ร้านเลยขายดีมากๆเลยอันนี้คือเมนูสุดท้ายแล้วผัดซี่โครงเมียน้อยผัดซี่โครงเมียน้อยอ่ะไหนลองชิมหน่อยสิใส่ชิมไหมคะใส่เป็นเมียหลวงจะกินไม่ได้ค่ะแรงตรงนี้แหละไม่ค่ะไม่อันนี้เล่นกันนะคะคุณจริงๆยังไม่มีแฟนเรามาดูซี่โครงกันนะคะจะเผ็ดนะเผ็ดเหรอคะขอบคุณค่ะโอ้กลิ่นมาละเผ็ดเต็มร้อยมันกรุบกรุบมันกรุบกรุบรสดีมากมันมีเหมือนอะไรซอยเล็กๆไม่ได้เผ็ดปี๊ดจนทานไม่ได้ใบกะเพราป่ะคะใส่ใบกะเพราใส่ใบยี่หร่าใส่พริกไทยอ่อนมีความรสจัดจ้านเผ็ดร้อนแต่ว่าคล้ายๆกับผัดกะเพราแต่ว่าจะมีความกรุบเพราะว่าเป็นกระดูกอ่อนเนาะโอ้สุดยอดเลยอะแต่ละเมนูนะคะจัดจ้านมากเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสั่งปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมกับผัดผักไม่งั้นคุณจะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าทางโต๊ะนี่จะรสชาติจัดจ้านมากคือเผ็ดมากถ้ามากินที่ร้านนะบอกเลยว่าวันนี้มีอะไรสดบ้างคือของเราขายวันต่อวันเราจะไม่มีเมนูเราจะไม่ขึ้นป้ายได้อย่างเดียวปลาบางทีก็มีปลาม้าปลากดคังมีปลาแดงปลาน้ำเงินเราไปจ่ายตลาดนี่คือเราขายสไตล์นี้เลยถามว่าวัตถุดิบวัตถุดิบก็คือมาก็ต้องมาถามเจ้าของร้านว่าวันนี้มีเมนูอะไรอะไรบ้างใช่แล้วจะขึ้นป้ายแบบเนี้ยดูมีป้ายก็ได้นะคะไม่เมนูคืออาหารประเภทนี้มันต้องทำสไตล์นี้เราไม่ได้ขายพวกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรไม่สามารถฟิกได้ว่าวันนี้จะมีอะไรแต่อย่างลูกชิ้นปลากรายนี่มีทุกวันแน่นอนทุกวันแน่นอนนอกจากว่าเป็นเมนูปลาเท่านั้นที่จะต้องแล้วแต่วันปลาหนอนเนี้ยมีแน่นอนผัดซี่โครงนี่มีแน่นอนผัดกระเทียมนี่มีแน่นอนแต่ปลาอื่นคุณจะกินปลาแปลกๆอ่ะเช่นอะไรบ้างคะก็มีปลาแดงปลาน้ำเงินปลาม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผึกปลาจากแม่น้ำโขงถ้ามันของเข้าตลาดไทยแล้วก็มีขายอ๋อต้องอยู่ที่ตลาดว่ารับอะไรมาแล้วเราก็ไปจ่ายตลาดทุกๆวันใช่ไหมคะรับรองเลยว่าใครที่มาร้านนี้นะมานั่งชิลลมบรรยากาศเย็นๆนั่งทานอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้เมนูที่คุณจะไม่เจอที่ไหนคุณจะมาที่ร้านนี้แล้วอร่อยสมคำล่ำลืออยากกินหนูอยากกินงูเห่าอยากกินแปลกๆแล้วโทรสั่งมีของหลอนโทรมาได้เลยถ้าบ้านหนูจับงูเห่าได้แล้วเอามาส่งให้ได้ไหมคะงูเห่าตัวละ500อ่ะหนูน่าจะบอกหนูก่อนนะหนูจะได้จับมาให้มีได้หรอคะน้องชายที่บ้านเป็นแบบพื้นใต้พื้นเป็นแบบเหมือนรังงูเห่าอ่ะอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวเรามาหาแน่เลยไปเรียกเขามาอย่างนี้อย่าเลยอ่ะสุดท้ายนี้เนาะอยากให้พี่แมวฝากร้านหน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนนะคะใครสนใจมายังไงโทรหาที่ไหนได้บ้างครับผมร้านผมอยู่ที่ตลาดต้นไม้ซอย5ตลาดต้นไม้ซอย5ตลาดต้นไม้ซอย5เบอร์โทรค่ะ086-059-5515ถ้าอยากกินอาหารฝีมือแบบเจ้าของทำเองแล้วก็พี่แกงทำเองอะไรทุกอย่างทำเองเนี่ยมากินมันตาแมวได้เลยเป็นอาหารป่าโฮมเมดคืออาหารป่าด้วยอาหารปลาพื้นบ้านอ่ะปลาเลี้ยงไม่ขายที่ร้านเลี้ยงปลาจับไม่คือปลาเลี้ยงไม่ขายจริงๆขายปลาธรรมชาติมีก็มีไม่มีก็ไม่มี
ก็อย่างที่บอกก็ต้องถามก่อนต้องดูว่าเมนูวันต่อวันเนี่ยคืออะไรอย่างนู้นก็โทรมาก็ได้เนาะใช่ไม่ว่าที่ใครที่สนใจนะคะอยากจะมาทานก็มาทานกันได้นะคะร้านเปิดทุกวันป่ะคะทุกวันเปิด4โมงเช้าปิด4ทุ่มจำง่ายๆเลยนะเปิด4โมงเช้าปิด4ทุ่มแล้วค่ะวันนี้นะคะทรายกับพี่แอมต้องขอตัวไปจัดการอาหารตรงหน้ากับพี่แมวก่อนแล้วเราพบกันใหม่ได้นะคะทุกวันพุธที่เก่าเวลาเดิมบ่าย 3:10 ถึง 4:00 นทางช่อง Metro TV โทรทัศน์มหานครวันนี้เรา2คนและพี่แมวต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายลุยต่อถ่ายเอาเงี้ยแล้วน่ะอ๋อนี่แย่แป๊ะๆนี่โป๊ะๆเห็นไหมซ้ายไปปั่นได้ไปแก้ได้ค่ะพี่เพราะว่าดูแกงอันเนี้ยอย่าดูเนื้อเขานะขอน้ำออกมาเลยแต่ว่าเนื้อเขาจะขาวอันนี้จะกรอบแล้วก็แห้งอันนี้น้ำฉ่ำอ๋อนี้จะเหลืองกว่าน้ำมันไม่เหมือนกันนะไอ้ส่วนตัวเราเนี่ยเราชอบทานแบบนี้ขอบคุณค่ะต้องบอกว่าโดยส่วนตัวทรายนะทรายก็จะคุ้นเคยกับสับปะรดสับปะรดลูกเล็ก